สวัสดีครับจากร้านมุมเครื่องครัวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเหยือกนะครับเหยือกพลาสติกนะครับเหยือกพลาสติกของเรามีทั้งหมด3สีนะครับสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีชมพูนะครับแล้วก็มีทั้งหมด2ขนาดนะครับขนาดเล็กนะครับนี่นะครับขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่เนี่ยครับขนาดแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับขนาดแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูขนาดกันนะครับขนาดภายในแล้วก็รูปทรงต่างๆนะครับอันนี้คือขนาดเล็กนะครับอันนี้เป็นด้ามจับเป็นหูจับนะครับนี่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในก็จะตัวก็จะมีปากนะครับปากค่อนข้างที่จะเทน้ำได้สะดวกนะครับเทน้ำค่อนข้างได้สะดวกปากใหญ่อยู่แล้วก็ฝานะครับอันนี้คือฝาก็จะมีด้านที่เป็นตะแกงเนี่ยครับเป็นออกเป็นตะแกงเนี่ยนะครับและอีกด้านหนึ่งก็คือจะเป็นโล่งๆนะครับถ้าเราใส่น้ำแข็งลงไปแล้วก็ใส่น้ำลงไปด้วยนะกันนะครับถ้าเราเทน้ำก็จะพาน้ำแข็งออกไปหมดเลยนะครับถ้าด้านนี้นะครับก็เลยมีตะแกงตัวเนี้ยเพื่อไว้กันน้ำแข็งนะครับเวลาตอนเทน้ำแข็งจะได้ไม่ออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับประมาณ 12.5 เซนนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางด้านบนนะครับ 12.5 เซนความสูงนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ 14.5 เซนนะครับอันนี้จะเป็นตัวขนาดเล็กนะครับเป็นพลาสติกค่อนข้างเหนียวนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถบรรจุน้ำนะครับเอาตรงขีดนี้นะครับตรงใต้ปากนี้นะครับใต้ปากนี้จะอยู่ที่ประมาณ1ลิตรนะครับประมาณ1ลิตรเรามาดูขนาดไซส์ใหญ่นะครับนี่นะครับไซส์ใหญ่ก็รูปทรงทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าแตกต่างกันที่ความสูงนะครับแล้วก็ด้ามตัวจับนี่จะหนากว่าด้วยนะครับเรามาดูขนาดนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนนะครับ 12.5 เซนความสูงอยู่ที่ 20.5 เซนนะครับ 20.5 เซนทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแตกต่างกันเรื่องความจุแล้วก็ลักษณะของตัวครับตัวนี้สามารถบรรจุน้ำได้ประมาณ2ลิตรนะครับนี่ครับประมาณ2ลิตร2ลิตรก็คือใต้นี้นะครับใต้นี้นะครับประมาณ2ลิตรเป็นการประมาณนะครับอาจจะมีค่าเคลื่อนนิดหน่อยนะครับถ้ากำลังหาเหยือกน้ำนะครับนี่เลยครับเหยือกเรามีทั้งหมด2ไซส์นะครับ2ไซส์ทั้งหมด3สีและอย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจสินค้านะครับก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับหรือว่าสนใจจะดูคลิปวิดีโอต่างๆก็สามารถกดติดตามได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากทางร้านนะครับครับผมวันนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับ